ไตเติ้ลยูนิเวิร์สนะคะกับครูพิปิ่นปิ่นปินัทสวัสดิ์วชัยนะคะมาเป็นครูแนะแนวนะคะครั้งนี้นะคลิปนี้เป็นครูแนะแนวนะคะเราเดี๋ยวไปจิ้นไปฟินไปชิปนะคะซีรีส์วายสาววายกันอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้ครูขอวิชาการนิดนึงเพราะว่ามีคนเนาะถามครูมาว่าค่าเทอมมหาลัยเยอรมันเท่าไหร่แล้วแบบอยากจะพาให้รู้ด้วยว่าเรียนอะไรมหาลัยตรงไหนรัฐไหนค่าเทอมยังไงตรงนี้เขียนแบบนี้เลยหรอมหาลัย RWTH Aachen นะคะคือเป็นมหาวิทยาลัยที่ท็อป10เนาะเดี๋ยวครูให้ทุกคนดูนะคะถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวครูจะพาดูนะคะคือตามลำดับเนาะลำดับอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่เป็นลำดับที่145ของโลกโอเคเดี๋ยวเราจะมาดู RWTH Aachen มาค่าเทอมเท่าไหร่นะคะตัวนี้เขาเขียนว่า no tuition fee โอเคอันนี้ผมเข้าใจว่าไม่มี tuition นี่คือค่าเทอมถูกไหมลูกแต่ว่ามันจะมี semester fee ที่ทุกคนต้องจ่ายนะคะซึ่งครูจะขอเรียก semester fee ตัวนี้ว่าเป็นค่าเทอมไปเลยคือมันจะฟังง่ายนะคือมันจะฟังง่ายนี่เห็นไหมทุกคนชัดเจนคือมันไม่มี tuition fee อันนี้จริงเพราะว่ามหาลัยเยอรมันไม่มี tuition fee คือไม่มีค่าเทอมไม่เก็บค่าเทอมแต่จะเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือมันก็คือค่าเทอมนั่นแหละนะอย่าพูดให้เยอะนะคะพูดให้มันง่ายนะ semester ก็คือแบบคือ social contribution fee ต่อเทอมเนี่ย300ยูโรโอเคอันนี้ครูเข้าใจ please know that you have to show proof of a minimum personal โอเคอันนี้โอเคการต่อวีซ่าเนี่ยเธอจะต้องมีเงินโชว์เขา853ยูโรนะคะเดี๋ยวเราจะพาชัดเจนเนาะอันนี้คือสำหรับ RWTH Aachen เขาดังเรื่องวิศวะมากนะแต่ครูพาหนูดูได้นะคะดูได้ไหมดูแป๊บนึงได้ไหมครูอยากจะพาให้ดู courses of study โอเคเราดูเป็นดีกรีหรือว่าดูเป็นอะไรเอ่ยดูเป็นดีกรีก็ได้degree ABC bachelor blah 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 มีไหมอ่ะ application ไหนอ่ะไม่เห็นเจอเลย current courses of study โอเคว้าวว้าวมากคือแบบเปิดเยอะมากทุกคน architecture แต่ว่าสิ่งที่ครูจะพาทุกคนดูเพื่อความสะดวกเนาะก็คือครูจะพาดูว่าเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เท่านั้นเองเรียนภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ทุกปริญญานะคะมาสเตอร์ด้วยแบชเชลเลอร์ด้วยทุกคนมาสเตอร์ดีกรีส่วนมากเรียนภาษาอังกฤษหมดเลยบ้าบอค่าเทอม300แล้วครูอยากจะบอกอ่ะเดี๋ยวครูจะพาทุกคนมาดูอาขึ้น AACHEN นะคะคนอาขึ้นนะคะอยู่ตรงนี้ยุทธศาสตร์นะคะทางสถาปัตยกรรมอย่าพูดแบบนั้นอย่าพูดสถาปัตยกรรมงงๆแล้วนะลบออกได้ปะลบออกไม่ต้องใส่คำว่าอาเคิลในอย่างนั้นเลยได้ปะลบออกเพราะว่าครูอยากจะให้เห็นว่าแบบอาณาเขตบริเวณแบ่งประเทศของเยอรมันแบ่งอะไรยังไงตรงไหนอะไม่รู้หนูเห็นหรือเปล่าเนี่ยเนาะเนี่ยแมสติสนี่คือประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วนะแล้วอาเคิลนี่คืออยู่ในประเทศเยอรมันทุกคนคือประเทศเยอรมันกับประเทศเนเธอร์แลนด์อ่ะห่างกันใกล้มากเนี่ยสองเมืองอยู่นี่ใกล้มากทุกคนเห็นเส้นแบ่งแดนไหมMy Godนะคะคือแบบคือเมืองทางนี้อ่ะกูขอเสิร์ชว่าเอ็นนอร์ทไรน์อ่ะกูจะใช้คำว่านอร์ทไรน์นะนอร์ทไรน์เวสฟาเลนกูอยากจะให้หนูดูว่ารัฐตรงเนี้ยเนี่ยรัฐตรงเนี้ยที่ครูกำลังจะบอกอะตรงนี้ก็มีความคล้ายคลึงกันกับรัฐนี้ด้วยสักเส้นคือว่าค่าเทอมที่เก็บในค่าเทอมที่เก็บที่มหาลัยในรัฐเนี้ยคือเขาก็จะมีเซมิสเตอร์ฟรีทุกคนไม่ใช่เขาจะมีเซมิสเตอร์ทิเก็ตเขาเรียกว่าเซมิสเตอร์ทิเก็ตเซมิสเตอร์ทิเก็ตเนี่ยหนูสามารถเดินทางเนี่ยทั่วด้วยคือแบบเดินทางในระยะไกลถึงกันได้หมดเลยนะคือไม่ต้องจ่ายเงินเลยเนาะคือดีนะคืออาจจะไม่ใช่รถไฟเร็วแบบเร็วปี๊ดแหละแต่ว่าแต่ก็โอเคอ่ะมันโอเคอ่ะ
มันคือรถไฟฟ้าแบบดีๆเลยอ่ะก็คือแบบสมมติเราแบบสมมติเราเรียนอาเคิลนะสมมติมโนนะลูกมโนตามครูค่ะมโนตามครูแป๊บนะสมมติเราเรียนมหาลัยอาเคิลนะคะดูสิครูอยากให้หนูดูอาเคิลว่ามันแบบมันคือติดกับเนเธอร์แลนด์เลยอ่ะเราสามารถเดินข้ามพรมแดนแล้วไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์ได้อย่างเงี้ยเลยอ่ะคือแบบถ้าเกิดสมมติวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพักผ่อนอะไรเงี้ยอยากจะมาเที่ยวเมืองใหญ่อย่างเช่นแบบเมืองบอนนี่คือเมืองหลวงเก่านะของเยอรมันตะวันตกเลยนะโอเคไหมเมืองนี้ค่อนข้างเจริญแล้วก็แบบทุกวันนี้ก็ยังมีกระทรวงหลายๆกระทรวงตั้งอยู่ที่นี่อยู่ด้วยนะคะมีความสําคัญอยู่นะเขายังไม่ยุบนะเขาจะไม่ได้เขาไม่ได้เอาทุกอย่างยกไปเบอร์ลินหมดนะบางกระทรวงเขาก็ตั้งไว้อยู่ตรงนี้นะคะเออจริงๆดีนะโอเคครูจะพาทุกคนดูว่าเมืองใหญ่ๆมีอะไรบ้างบอนโคโลนดูสเซลดอร์ฟเอสเซนดอร์ทมุนด์มินสเตอร์บีเลเฟลอ่ะโอเคทุกคนอาจจะถ้าใครเป็นแฟนบอลเนี่ยอาจจะรู้จักดอร์ทมุนด์นะโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมคะหรือว่าเป็นจริง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 ครูพวกเราเป็นสาวนะพวกเราไม่รู้จักหรอกดอร์ทมุนด์อ่ะต้องผู้ชายแท้ๆเนี่ยต้องผู้ชายจริง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 อ่ะเขาถึงจะรู้ว่าโบรุสเซียดอร์ทมุนด์อะไรเงี้ยเนาะคือแบบคือดังมากนะคือนอกจากFC บายันเหมือนเช่นแล้วแบบก็คือดอร์ทมุนด์โบรุสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยดังมากนะแล้วก็แบบนักบอลหล่อมากนะคะครูขอบอกนะคะดอร์ทมุนด์นี่ครูยังไม่เคยไปเลยนะคิดว่าสักครั้งหนึ่งครูจะมีโอกาสไปดอร์ทมุนด์นะไปดูแบบเขาแข่งบอลอะไรเงี้ยนักบอลที่นี่หล่อเหมือนกันนะคะนอกจาก FC บายันมิวนิเช่นที่อยู่ใกล้ๆครูแล้วเนี่ยดอร์ทมุนด์นี่ก็หล่อเหมือนกันนะคะนี่ครูรีวิวอะไรคะเนี่ยนะคะก็ถ้าสมมติมโนนะคะมโนว่าเรียนอาเคิลเนี่ยเราก็สามารถนั่งรถไฟมาได้หมดเลยหรือครูเปิดโอกาสไม่ใช่ต้องอย่าจำกัดที่อาเคิลจริงๆมหาลัยโคโลนเนี่ยก็ดังด้านบิสเนสมหาลัยบอนเนี่ยก็ดังด้านทางบ้านแบบกฎหมายมหาลัยดุสเซลดอร์ฟเนี่ยก็คุณไม่แน่ใจจริงๆเอสเซนนี่ครูก็ไม่แน่ใจจริงๆดอร์ทมุนด์นี่ครูก็ไม่แน่ใจจริงๆมึนสเตอร์ดังด้านกฎหมายนะอันนี้ที่ครูรู้ครูจะพูดได้มึนสเตอร์นะคะเป็นเมืองที่สวยมากเมืองหนึ่งเลยนะครูแนะนําว่าถ้าหนูมีโอกาสได้เรียนเนี่ยคือเมืองนี้สวยมากจริงมึนสเตอร์อ่ะครูไม่เคยไปนะถ้าครูเห็นแต่ภาพครูยังว่าโอ้มีสวยจริงครูยังอยากไปเลยนะคะครูว่าเนี่ยคือเพื่อนเพื่อนครูเนาะคนไทยเนาะเขาอยู่ที่ดุสเซลดอร์ฟแล้วครูก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าครูมีโอกาสจะไปเที่ยวแถวนี้อีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเมืองมันมีหลายเมืองมากโคโลนครูไปมาบ่อยมากบอนก็ไปมา2 ครั้งมั้งหรือครั้งหนึ่งดุสเซลดอร์ฟรู้สึกเอ๊ะกูจำไม่แน่ใจเคยไปมั้งเคยไปเอสเซนก็ไม่แน่ใจเคยไปหรือเปล่าดอร์ทมุนด์ไม่เคยมึนสเตอร์ไม่เคยนะคะโคโลนไปบ่อยมากไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงไปบ่อยขนาดนั้นนะคะโคโลนนี่จริงๆจะว่าไปแล้วเป็นเมืองที่กีดการ์ดวิดไวด์ด้าน LGBT เยอะมากคือแบบมากถึงมากที่สุดของเยอรมันเลยนะต้องพูดแบบนี้เลยนะโคโลนนี่คือแบบกีดการ์ดมากนะคะนะคะคือในเยอรมันเนี่ยเมืองที่มีความกีดการ์ดสมมติแบบถ้าเรามาเมืองไทยเราก็จะแบบไปกีดการ์ดแบบกรุงเทพภูเก็ตพัทยาอย่างเงี้ยเนาะเชียงใหม่อะไรอย่างงี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามาเยอรมันเนี่ยก็จะมีเมืองแบบไปกีดการ์ดเป็นแบบ LGBT แบบคือเอาให้แบบสุดเลยสุดเด็ดจริงๆเนาะสมมตินะจะเอาแบบสุดเลยสุดเด็ดจริงๆคุณแนะนำโคโลนกับเบอร์ลินนะคะสำหรับการจะแบบกีดการ์ดวิดไวด์แบบสุดเลยสุดเด็ดนะคะก็เบอร์ลินมันก็คือแบบกรุงเทพอะเนาะก็มันก็คือเป็นเมืองหลวงอะแต่ว่าความรู้สึกคือกรุงเทพเจริญกว่ามากความรู้สึกครูนะเจริญและครบครันกว่ามากนะคะในด้านของความรถติดด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะกรุงเทพครบกว่ามากจริงๆครบกว่าทุกด้านเลยเบอร์ลินสำหรับครูคือถ้าให้เทียบกับกรุงเทพคือเทียบไม่ได้นะคะความรู้สึกของครูคือเมืองที่มีความขนาดใหญ่แล้วก็มีความครบครันจริงๆเนาะก็คือปารีสคือมีความถ้าปารีสกับลอนดอนมีความเท่ากันกับแบงคอกเรามากเพราะด้วยความที่ว่าสนามบินความสำคัญกระทรวงรัฐบาลอะไรเงี้ยคือตั้งอยู่เมืองใหญ่แต่ว่าเยอรมันเนี่ยคือด้วยความที่ว่าทุกเมือง
ครูขอบอกก่อนว่ามิวนิกเนี่ยขนาดเมืองพอๆกับแบบแฟรงเฟิร์ตแล้วก็พอๆกับแบบฮัมบวร์กเบอร์ลินอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือเบอร์ลินเลยมีเลยคือกูจะพูดยังไงดีความเจริญมันไม่ได้กระจุกอยู่แค่เบอร์ลินคือความเจริญในเยอรมันเนี่ยกระจายไปทุกที่จริงๆเนาะซึ่งดีต่อการพัฒนาประเทศนะคะแต่นะอย่างเช่นสมมติอังกฤษอย่างเงี้ยถ้าจะให้ต้องคิดจริงๆว่าแบบหรือว่าฝรั่งเศสอะฝรั่งเศสครูก็ยังว่าแบบเมืองพวกเนี้ยนอนหรือแบบลียงหรืออะไรพวกเนี้ยครูก็มีความรู้สึกว่าอยู่ปารีสไปเลยดีกว่าความรู้สึกครูนะสมมติว่าถ้าต้องเลือกสมมติเฉยๆนะคะครูเลยว่าความ LGBT และความเปิดความโอเพนอะไรอย่างเงี้ยครูว่าโคโลนเนี่ยน่ามาเที่ยวครูเคยไปใช่ครูเคยไปโรงงาน DM โอเคโอเคนะคะก็ประมาณนี้ครูเริ่มพูดเยอะมากแล้วนะคะเบลอแล้วนะคะทุกคนแบบหนูเบลอแล้วค่ะครูพูดเยอะไปหมดนะคะก็เยอรมันถ้าจะให้ครูแนะนำจริงๆใช่ป่ะให้ครูแนะนำจริงๆครูแนะนำไม่ถูกอ่ะเอาเป็นว่ามหาลัยไหนที่อยู่ในคลิปวิดีโอในแชนแนลของครูเนี่ยคือค่อนข้างโอเคแหละเพราะว่าครูเป็นคนเรื่องมากเรื่องความสวยความงามครูเป็นคนชอบความสวยความงามนะคะแต่ว่าความสวยความงามนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะคะอย่างเนินแบกอย่างเงี้ยความรู้สึกของครูคือมันเป็นเมืองใหญ่ก็จริงแต่ว่าครูว่ามิวนิกสวยกว่าเข้าใจไหมคือมิวนิกความรู้สึกคือครูมิวนิกสวยกว่าคือมิวนิกนี่เราจะเห็นเทือกเขาแอลป์เป็นสีขาวในแบ็กกราวด์เลยนะแต่ว่าแบบเนินแบกก็คือเป็นเมืองแบบยุคกลางอ่ะครูว่ามันดูน่ากลัวในความรู้สึกครูนะโอเคประมาณนี้เนาะก็นะคะประมาณนี้ถ้าลองอยากมาดูก็ลองปรึกษาลองเขียนมาถามกูได้จริงๆบางทีมันอาจจะอยู่ที่ว่าเรายื่นแอปพลิเคชันไปเรียนมหาลัยไหนหรือเปล่าสมมุติเราล่อนแอปพลิเคชันไป20ที่เราได้เรียนที่ไหนก็แสดงว่าโชคชะตาเรามันจะได้เรียนที่นั่นแหละเอาอย่างง่ายๆก็ได้จะว่าไปแล้วอะเอาแบบนี้ก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะมีแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็น goal oriented คือบางคนมีความฝันสมมติว่าหนูเคยมาเที่ยวที่นี่แล้วหนูรู้สึกชอบมากสมมติจิ้มไปสักที่เนาะหนูเคยมาฮัมบวร์กแล้วหนูรู้สึกหนูชอบมากหนูรักมากหนูอยากจะกลับมาอีกอยากจะกลับมาเรียนที่นี่ยังไงก็ต้องที่นี่ก็มุ่งไปเลยมุ่งเอาให้ได้นะคะเอาให้ได้นะคะโอเคประมาณนี้มันมีเทคนิคในการเลือกมหาลัยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ว่าหนึ่งในนั้นครูส่วนตัวครูที่พบเจอมากับตัวเองจริงๆคือดวงเราจะได้อยู่ที่ไหนมันก็ได้อยู่ที่นั่นนะคะประมาณนี้ตามนี้เลยโอเคนะคะขอบคุณทุกคนมาก13นาทีแล้วไม่คิดว่าจะยาวขนาดนี้เอาอยู่แล้วนะคะทำคลิปยาวตลอดเลยนะคะยังไงก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ